เศรษฐามั่นใจชวนวิษณุช่วยงานไม่กลัวถูกวางยาเสริมความแข็งแกร่งให้รัฐบาลการเมืองวันที่28พฤษภาคม2567 12:29 น.นายกรัฐมนตรีเศรษฐามั่นใจชวนวิษณุช่วยงานนั่งที่ปรึกษาสลค.ไม่กลัวถูกวางยาลั่นถ้ากลัวคงไม่ชวนย้ำรอดูคำสั่งแต่งตั้งช่วยงานด้านใดบ้างเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่28พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงเหตุผลการแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.ว่ากำลังอยู่ในช่วงการร่างคำสั่งอยู่เป็นเรื่องความถูกต้องและเหมาะสมเมื่อถามว่านายวิษณุพร้อมจะเข้ามาช่วยงานใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าใช่เรื่องนี้ผมได้ไปพูดคุยกับท่านมาแล้วเมื่อถามว่าเป็นการสะท้อนหรือไม่ว่ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยขาดกุญสือมือกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความจริงแล้วการทำงานก็มีผู้ชำนาญงานในด้านต่างๆไปไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายหรือด้านเศรษฐกิจซึ่งเราก็พยายามหาทางเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาลเพื่อทำงานให้กับประชาชนอยู่ตลอดเวลาเมื่อถามว่าใครเป็นคนแนะนำให้นายกรัฐมนตรีไปพูดคุยกับนายวิษณุนายเศรษฐายิ้มก่อนกล่าวว่าคำถามต่อไปก็รู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีต้องการไปคุยกับนายวิษณุอยู่แล้วไม่มีใครแนะนำใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เราทำงานเป็นทีมอยู่แล้วทีมตนที่ทำงานอยู่ในทำเนียบก็รู้จักอยู่แล้วโดยเฉพาะนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็รู้จักกับนายวิษณุดีอยู่แล้วเมื่อถามว่ามีบางฝ่ายกังวลแทนเนื่องจากนายวิษณุเคยอยู่ในรัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงเกรงว่าจะมีการวางยาหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้ากลัวตรงนี้ก็คงไม่ไปชวนท่านมาหรอกครับเมื่อถามย้ำว่านายวิษณุก็พร้อมช่วยงานรัฐบาลทุกด้านใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่าใช้คำว่าทุกด้านดีกว่าแต่เป็นการช่วยงานตามที่มีการพูดคุยกันตอนนี้ขอให้รอดูคำสั่งก่อนเพื่อความถูกต้องคิมจีวอนประกาศจัดทัวร์แฟนมีตติ้งเอเชียครั้งแรกล็อกคิวประเทศไทยวันที่24สิงหาคมนี้บันเทิงวันที่28พฤษภาคม2567 18:25 น.ปูพรมรอต้อนรับราชินีแห่งน้ำตานางเอกเกาหลีชื่อดังคิมจีวอนประกาศจัดทัวร์แฟนมีตติ้งเอเชียครั้งแรกล็อกคิวประเทศไทยวันที่24สิงหาคมนี้กรีดไปรอบแรกยังไม่ทันหายเจ็บคอหลังพระเอกเกาหลีตัวท็อปคิมซูยอนจากซีรีส์เรตติ้งถล่มทลาย Queen of Tears เตรียมลัดฟ้ามาเจอแฟนไทยในงาน2024คิมซูยุนเอเชียทัวร์อินแบงคอกวันที่15มิถุนายนนี้ล่าสุดวันที่28พฤษภาคม67มีเรื่องให้กรี๊ดดังๆอีกรอบเมื่อทางหาเยี่ยมสตูดิโอต้นสังกัดของนางเอกสาวคิมจีวอนแจ้งประกาศอย่างเป็นทางการถึงการจัดงานแฟนมีตติ้งทัวร์ครั้งแรกในเอเชีย2024คิม JIWON Asia FANMEETING ทัวร์น้อยกว่า B My One มากกว่าจากที่เพิ่งประกาศจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในกรุงโซลเกาหลีใต้หลังจากเดบิวต์มานานกว่า14ปีทั้งนี้ในประกาศดังกล่าวยังบอกอีกว่าคิมจีวอนจะเริ่มต้นทัวร์ด้วยการจัดงานแฟนมีตติ้งในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ในวันที่22-23มิถุนายนจากนั้นจะเดินทางไปยังอีก7เมืองในเอเชียได้แก่โอซาก้าโตเกียวไทเปมะนิลามาเก๊า
กรุงเทพมหานครและจาการ์ตาเพื่อเยี่ยมแฟนๆจากหลากหลายประเทศสำหรับคิมจีวอนผู้รับบทฮงแฮอินในQueen of Tears ราชินีแห่งน้ำตาที่เพิ่งจบลงไปเมื่อไม่นานมานี้ได้แสดงให้เห็นทักษะการแสดงและภาพลักษณ์ที่สะดุดตาของเธอในทุกตอนทำให้เธอกลายเป็นดาราระดับโลกนอกเหนือจากที่ประเทศเกาหลีใต้จนเกิดเป็นคิมจีวอนซินโดรมอย่างแท้จริงขณะเดียวกันข่าวการทัวร์แฟนมีตติ้งเอเชียครั้งแรกของนางเอกสาวได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆทั่วโลกเหนือสิ่งอื่นใดคาดว่าช่วงเวลานี้เหมือนเป็นของขวัญสำหรับกันและกันเช่นเดียวกับชื่องานแฟนมีตติ้ง Be My One ที่แปลว่าให้คิมจีวอนและแฟนๆของเธอเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับประเทศไทยแฟนๆเตรียมปูพรมรอต้อนรับฮงแฮอินราชินีแห่งน้ำตาคนสวยได้ในวันที่24สิงหาคมนี้ขอบคุณที่มาหาเยี่ยมสตูดิโอภาคประกอบ IG TVN ขีดล่างดราม่า สุทินรับเพื่อไทยไม่เขินดึงวิษณุร่วมงานชี้บริบทต่างการลั่นควรลืมความหลังบ้างการเมืองวันที่28พฤษภาคม2567 11นาฬิกา29นาทีสุทินรับเพื่อไทยไม่เขินดึงวิษณุร่วมงานชี้บริบทต่างกันเมินโพคะแนนนิยมร่วงโวเหลือ3ปีปั้นความนิยมได้ลั่นรอดูผลงานกลาโหมรับรองฮือฮาเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่28พฤษภาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.ว่าเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีหากเห็นว่าใครมีความรู้ความสามารถและสามารถช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้นและคิดว่านายกรัฐมนตรีคงคิดดีแล้วเมื่อถามว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะรัฐบาลขาดมือกฎหมายที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่ถึงกับขาดแต่นายกรัฐมนตรีอาจเอามาช่วยเสริมซึ่งนายวิษณุเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพราะนักกฎหมายของรัฐบาลก็มีแต่อาจเชี่ยวชาญคนละด้านเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจใช่หรือไม่เพราะที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยได้ต่อว่าการทำงานของนายวิษณุเยอะนายสุทินกล่าวว่ามันก็อาจจะเป็นบริบทแต่ละช่วงบริบทตอนนั้นก็ว่ากันอย่างนั้นแต่บรรยากาศวันนี้มันเปลี่ยนไปและที่สำคัญทางใดที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าได้ดีที่สุดก็ไม่ควรมีเงื่อนไขทุกคนควรลืมเรื่องความหลังบ้างเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยจะให้คำตอบกับแฟนคลับในเรื่องนี้ได้ใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะอธิบายได้ถึงเหตุผลและความจำเป็นเมื่อถามว่านายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุว่าถ้ามีอุบัติเหตุกับรัฐบาลพรรคก้าวไกลจะไม่ขอร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยนายสุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องของเขาเป็นจุดยืนของแต่ละคนเราต้องเคารพเขาเมื่อถามอีกว่าพรรคเพื่อไทยจะปิดประตูไม่เอาพรรคก้าวไกลด้วยหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าสำหรับเพื่อไทยไม่เคยปิดประตูมีแต่คนอื่นที่ปิดประตูถ้าเสียงเราเพียงพอก็เดินหน้าไปและพร้อมรับคนที่พร้อมใจจะทำงานกับเราส่วนคนที่ไม่พร้อมใจทำงานกับเราถ้าเราจะไปเอาเขามาก็ไม่มีประโยชน์เมื่อถามว่าผลโพลพระปกเกล้าที่ออกมาที่พรรคเพื่อไทยตามพรรคก้าวไกลทั้งในส่วนของพรรคและผู้นำรัฐบาลนายสุทินกล่าวว่าไม่หวั่นไหวแต่เป็นเรื่องที่ควรคำนึงแล้วเก็บมาคิดวางแผนการทำงานซึ่งเรามีประสบการณ์เรื่องนี้ก็แยกแยะออกว่าแต่ละช่วงอาจไม่เหมือนกันช่วงที่รัฐบาลทำงานใหม่ๆบางครั้งอาจมีอะไรยังไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
ผลักดันได้ไม่เต็มที่เป็นแบบนี้อยู่ทุกรัฐบาลเมื่อถามว่าเวลาที่เหลือ3ปีเพียงพอหรือไม่ที่จะดึงคะแนนนิยมนายสุทินกล่าวว่าถ้า3ปีจริงเหลือเฟือเมื่อถามย้ำว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยจะกลับมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าถ้าพูดไปก็จะเหมือนโม้แต่เราก็มั่นใจว่าด้วยเวลาที่เหลือเราคิดว่าประชาชนคงจะกลับมาที่เราเมื่อถามอีกว่ามั่นใจจะมีคะแนนมากกว่าครั้งที่ผ่านมาใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าหากพูดไปก็เหมือนโม้อีกแต่ยังคิดว่าเราทำได้เพราะท้ายที่สุดแล้วประชาชนเลือกสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าที่ยังเป็นจินตนาการอยู่เมื่อถามว่าแต่วันนี้ประชาชนเลือกเชื่อความหวังมากกว่าสิ่งที่จับต้องได้นายสุทินกล่าวว่าเดี๋ยวผลงานรัฐบาลจะจับต้องได้โดยกระทรวงกลาโหมจะทำให้ดูไม่นานเราจะทำให้ดูไม่เกิน1เดือนกลาโหมจะมีผลงานที่น่าสนใจมากออกมารับรองว่าฮือฮาโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดที่คนเรียกร้องอยากได้เมื่อถามว่าเราสามารถเปลี่ยนความคิดประชาชนที่ชื่นชอบก้าวไกลได้ใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าเปลี่ยนได้เพราะยังมั่นใจว่าประชาชนจะเลือกสิ่งที่จับต้องได้มากกว่าส่วนที่พรรคก้าวไกลระบุเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้250เสียงนั้นมีสิทธิคิดทุกคน